สว่างลุงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะลุงคะเราจะแยกได้อย่างไรว่าอันไหนคือแสงอันไหนคือสว่างอุตายงงละลุงนี่มีปัญญาไหมเนี่ยถ้าคำถามอย่างนี้มันก็ต้องบอกว่าเนนะแสงสว่างมันก็พูดกันมาตลอดอะเนาะความสว่างแสงสว่างแสงสว่างที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีความร้อนที่นั่นก็จะสว่างผมว่ามันก็ความหมายเดียวกันนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความสว่างความสว่างกับแสงสว่างมันน่าจะหมายถึงเหมือนกันนะครับคุณกฤษกรนะครับกฤษพรนะครับนะเพราะฉะนั้นแสงกับสว่างก็คือกันอันเดียวกันโอเคไหมครับพอได้นะพอได้นะทีนี้ฝั่งลุงเนี่ยมันจะเกินแสงสว่างมันจะกลายเป็นใสถูกไหมลุงมันจะกลายเป็นใสคำว่าใสคำว่าใสของลุงหมายความว่ามันจะเลยสว่างเลยแสงสิ้นสุดแสงเลยแสงเกินแสงเกินความสว่างมันจะเป็นความใสก็คือจิตบริสุทธิ์จะเป็นความใสโอเคไหมครับถ้าแปลความตามนี้นะฮะค่อยๆพิจารณาครับเรื่องนี้ก็ดีแล้วฮะถามมาอย่างนี้ก็ลุงก็ตอบในตามนัยยะที่ว่านี้นะครับไม่ทราบว่าเก็ตไหมถ้าเก็ตก็ไปต่อนะครับก็อธิบายได้เพียงแค่นี้แหละระหว่างแสงกับความสว่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับคุณกฤษพรนะครับ